ระบาดสมดักกระบุ๋มเชิญยิ้มไลฟ์สดวิจารณ์รัฐเคส VIP จากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับนักแสดงตลกจักกระบุ๋มเชิญยิ้มจนได้ออกมาไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์รัฐและหน่วยงานป้องกันโควิดพัดพ้อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยข้อความระบุว่าทางฝั่งฝ่ายบริหารควรจะชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองผมไม่ชอบคำพูดคำหนึ่งก็คือยังไม่ได้มีผู้ที่ติดโควิดแล้วจะมาเรียกร้องอะไรอันนั้นไม่ผิดที่ท่านพูดแต่มันผิดตรงที่ผมฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคแต่มันผิดหลักในความรู้สึกว่าจะต้องรอให้มันติดก่อนหรอจะต้องรอให้เรื่องมันเกิดขึ้นก่อนหรอถึงจะมีมาตรการในการป้องกันใช่ครับคนไทยยังไม่ติดโควิดชาวระยองยังไม่ติดโควิดแม้มีผู้ติดเชื้อเข้ามาอยู่ในประเทศก็จริงมันต้องรอให้ติดก่อนรอครับที่ประชาชนถามถึงมาตรการการป้องกันหรือคำว่า VIPมันคืออะไรการปล่อย VIP เข้ามามันสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนเพราะมีคนติดเชื้อเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ความจริงไม่น่าให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่เลยนอกจากนี้ยังได้กล่าวต่อว่าในกรณีที่มีคนติดเชื้อเข้ามาภาพลักษณ์ความเสียหายมันจะมีเยอะขึ้นมากกว่านี้ไหมตอนนี้มันมีกลิ่นมาแล้วจะแก้ไขยังไงซึ่งตอนนี้ประชาชนมีความอัดอั้นตันใจเป็นทุนเดิมช่วยฟังเสียงเล็กๆของผมบ้างแหละครับผมบอกได้เลยมันถึงทางตันแล้วและเมื่อถึงทางตันคือการแก้ไขหรือทางออกที่จะทำให้พวกผมรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจท่านได้ซึ่งนี้เป็นเพียงข้อความหนึ่งในบทสนทนาคลิปไลฟ์สดที่มีเนื้อหายาวกว่า40นาทีคลิปขอบคุณจักกระบุ๋มเชิญยิ้ม